คำตรงข้ามภาษานอร์เวย์คือคำว่าอะไรยกตัวอย่างได้ไหมคลิปนี้ครูจะพาเรียนไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ครูนำความรู้เกี่ยวกับคำตรงข้ามมาฝากทุกๆคนเลยนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะถ้าหากใครเพิ่งดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกอยากเรียนภาษานอร์เวย์ไปด้วยกันก็อย่าลืมกดติดตามนะคะสำหรับคนที่ติดตามมาตลอดก็ขอบคุณทุกๆคลิปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนในการเรียนภาษานอร์เวย์นะคะในคลิปนี้อาจจะมืดๆหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้ฝนตกเยอะแล้วก็มืดด้วยนะคะเคยได้ยินไหมคะคำว่า Mutsat Betyutning Mutsat Betyutning Mutsat แปลว่าคำสิ่งที่ตรงกันข้ามตรงกันข้ามนะคะ Mutsat ตรงข้าม Betyutning Betyutning ก็คือความหมายที่ตรงกันข้ามนะคะอันนี้ทุกคนที่จะไปเรียนภาษานอร์เวย์ไม่ว่าจะเรียนโรงเรียนเอกชนเรียนที่โรงเรียนประจำไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่ต้องได้เรียนคำเหล่านี้ด้วยนะคะครูเขียนให้เป็นอย่างนี้นะคะ Mutsat Betyutning คำที่มีความหมายตรงกันข้ามนะคะวันนี้ครูจะนำแค่คำศัพท์แล้วก็นำมาฝากเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เห็นชัดเจนว่า Mutsat Betyutning Mutsat U คืออะไรเราหัดนำไปใช้เลยได้เลยนะคะมาดูคำแรกนะคะเช่นคำว่าใหญ่แล้วก็เล็กอันนี้คือมันตรงกันข้ามนะคะใหญ่ใหญ่ใหญ่มากแล้วก็เล็กเล็กจิ๊ดเดียวอะไรเงี้ยนะคะคือคำตรงข้ามนะคะคำว่าใหญ่ภาษาโนสใช้คำว่า stor stor คำว่าเล็กใช้คำว่า liten 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 ก็ stor mutsat กับคำว่า liten นะคะใหญ่ตรงข้ามกับเล็กเล็กตรงข้ามกับใหญ่อันนี้คือคำแรกนะคะต่อไปคำที่สองที่นำมาฝากก็คือคำว่าจนกับรวยนะคะจนกับรวยจนภาษาโนสใช้คำว่าฟัตติฟัตติออกเสียงฟัตนะคะฟัตเพราะว่าครูให้เน้นคำนี้นะคะ F R T T ออกเสียงสั้นๆฟัตติไม่ออกเสียงเกนะคะฟัตติแปลว่าจนตรงข้ามกับคำว่ารวยสิคะคำว่ารวยภาษาโนสใช้คำว่าริกRich แปลว่ารวยให้เน้นตัวk นะคะ Rich Fatty กับคำว่า Rich คือคำตรงข้ามกันนะคะคำต่อไปคือคำว่าขาวดำนะคะขาวกับดำก็คือสีขาวกับสีดำมันตรงกันข้ามเลยใช่ไหมคะบางคนก็บอกว่าสีขาวแทนความสะอาดสีดำก็คือความหม่นหมองความสกปรกนะคะความอะไรที่เป็นทึบๆเทาๆนะคะก็ขาวกับดำตรงข้ามกันได้เลยเนาะขาวเราใช้คำว่า weiß ไม่ออกเสียงโหนะคะออกเสียง weiß 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 หรือ weiß ก็ได้นะคะ weiß หรือ weiß ได้นะคะก็เป็นสีขาว weiß สีดำ schwarz schwarz ครูเขียนแบบนี้นะคะ s ให้ออกเสียงตัวนี้ schwarz 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 หลายคนออกยากนะคะออกเสียงเหมือนที่ครูเขียนให้ไปก่อนนะคะแล้วก็ไปฝึกเองนะคะถ้าเป็นเด็กก็ยังจะมีครูช่วยใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องฝึกเองนะคะออกเสียง swat หลายคนไทยหลายคนที่มีปัญหาออกเสียงคำว่าสีดำนะคะหัดว่า swat 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 ออกไปเรื่อยๆให้ปากเราชินแล้วก็ swat 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 swat
swat อันนี้คือเทคนิคนะคะเทคนิคการออกเสียงมาดูแผ่นสุดท้ายแล้วค่ะคำว่าน่ารักคนดีคนน่ารักแล้วก็ตรงกันข้ามกับคนไม่น่ารักหยาบคายนะคะก็น่ารักดีภาษาโนสใช้คำว่า snill 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 nil ออกเสียงสั้นๆอย่าลืมเอาตัวปลายลิ้นมาแตะตรงเพดานนะคะ snill snill แปลว่าดีน่ารักนะคะแล้วก็ตรงข้ามกับคำว่า stick 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 ครูเขียนว่า stick แต่จริงๆไม่ออกเสียงติ๊กนะคะออกเสียงติ๊กออกเสียงติ๊กแต่ว่าทำปากติ๊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 กทำปากจูด้วยทำปากยูทำแบบเนี้ยยกริมฝีปากขึ้นมาก็จะเป็นตัวอีโดยปริยายนะคะติ๊กติ๊กติ๊กแปลว่าหยาบคายแปลว่าไม่โอเคไม่น่ารักนะคะคำสุดท้ายคำว่ารวดเร็วกับเชื่องช้าใช่ไหมคะคำว่ารวดเร็วภาษาโนสใช้คำว่า rask rask คำนี้เขียนแบบนี้แต่ออกเสียงเป็นสั้นๆ นะคะ rask 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 แล้วคำว่าเชื่องช้าเชื่องช้าภาษาโนสใช้คำว่า langsomหลังส้มหลังส้มหลังส้มตรงข้ามกับคำว่ารัสโอ้หุนารัสคนเนี้ยรวดเร็วปริดปาดปริดปาดรวดเร็วทันใจนะคะอีกคนก็อาจจะเชื่องช้าตรงกันข้ามอะไรประมาณนี้นะคะโอเคค่ะก็เป็นคำที่นำมาฝากกันวันนี้นะคะก็คือคำที่ตรงกันข้ามหรือภาษาโนสเรียกว่า motsat betydning motsat betydning ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนที่กำลังเรียนภาษาโนสนะคะถ้ามีข้อสงสัยอยากแชร์ประสบการณ์อยากคอมเมนต์อะไรก็เขียนไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวครูจะเข้ามาตอบแล้วก็เผื่อคนอื่นจะได้อ่านด้วยเนาะถ้าเป็นคำตอบที่มีประโยชน์นะคะแล้วยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ